โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาตินะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและก็แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการป้องกันของไทยที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้ยังอยู่ในระดับที่2อยู่ในขณะนี้ส่วนที่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดในระดับที่3นั้นนะครับผมก็เป็นเพียงการทำงานเชิงรุกไม่ได้หมายความว่าในตอนนี้เนี่ยประเทศเราการแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่3นะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ว่าก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและขออย่าสร้างข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวขึ้นมาหลอกลวงกันเองแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกในหมู่ของประชาชนกันเองนะครับทางนี้เนี่ยก็ยังได้สั่งการให้ดูแลข้อมูลในการทำหน้ากากอนามัยและก็มาตรการดูแลภาคการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ประกอบการนะครับโดยก็จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งครับเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้จากท่านนายกกันครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เรื่องแรกก็คือในเรื่องการรับทราบสถานการณ์ที่ผ่านมามาตรการต่างๆที่เรามีในทุกมิตินั้นได้ผลมีประสิทธิภาพแต่ประการใดซึ่งทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วสามารถควบคุมสามารถควบคุมอยู่ได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่คราวนี้ผมก็ห่วงกังวลว่าถ้าว่ามันเกินระดับ2ไปแล้วไปถึงระดับ3มีการแพร่กระจายในพื้นที่เราจะต้องมีมาตรการรองรับมีมาตรการไปล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการฉุกละหุกในการดำเนินการต่อไปนะครับมาดูทางด้านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ออกมาให้ความเชื่อมั่นในการรักษาของทีมแพทย์ไทยที่ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าสามารถใช้ยารักษาผู้ป่วยจนหายขาดได้เป็นประเทศแรกของโลกนะคะแล้วก็มีมาตรการต่างๆในการป้องกันถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะไปฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะความสำเร็จที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากกระทรวงต่างๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนี้ก็ได้ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตหน้ากากอนามัยการทำด่านชายแดนครับกระทรวงกลาโหมนี่มีแพทย์ทหารนะฮะแล้วก็แพทย์ฐานอาเซียนที่ได้ช่วยในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชายแดนตามด่านต่างๆแล้วก็การรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่แนวทางในภายในต่อไปก็คือหนึ่งก็คือการคัดกรองผู้ป่วยนะฮะในประเทศที่มีการติดต่อในประเทศนี่ถ้ามีไข้นะเข้าประเทศไทยโดยผ่านเทอร์โมสแกนนี่เราก็จะดูแลแต่ถ้าเบิกมาจากประเทศเสี่ยงนี้นะฮะผ่านเทอร์โมสแกนไม่มีไข้อาการปกติก็สามารถมาเข้าประเทศไทยได้แต่ก็ต้องระวังดูแลตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติก็มาพบแพทย์ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งใน14วันหลังจากที่เข้าจากประเทศนั้นการดูแลของทีมแพทย์ของเรานี้ตอนนี้ได้รับการยกย่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้เทคโนโลยีในการรักษาใช้ยาในการรักษาประสบความสำเร็จหายเป็นรายแรกในโลกแล้วก็เราใช้เครื่องมือเช่นการเอาพลาสมาจากผู้ป่วยนะฮะที่หายแล้วนำมารักษาในผู้ป่วยรายหนักหรือใช้เครื่องพยุงปอดหัวใจเทียมหรือเอ็กโมในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ต่างๆประเทศไทยได้รับการสนับสนุนโดยเพราะอย่างยิ่งทางรัฐวิสาหกิจต่างๆกระทรวงการคลังท่านประหลัดกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสนับสนุนเครื่องนะฮะตรวจเทอร์โมสแกนเพิ่มขึ้นมาดูทางด้านกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะครับนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับก่อนนี้เนี่ยก็ออกมายืนยันว่าขณะนี้เนี่ยได้เร่งแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนนะครับโดยให้มีการผลิตตลอด24ชั่วโมงวันละ35ล้านชิ้นนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการรายย่อยในการกระจายสินค้านอกเหนือจากร้านธงฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังได้กระจายไปที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แล้วก็ Big C นะครับให้นำหน้ากากอนามัยเนี่ยไปจัดจำหน่ายโดยให้ขายในราคาชิ้นละ2บาท50สตางค์จำกัดคนละ4ชิ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในบางพื้นที่เนี่ยยังคงมีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอยู่เพราะว่ายังกระจายสินค้าไม่ทั่วถึงจึงขอให้สอบถามไปยังพาณิชย์จังหวัดนะครับทางนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้มงวดกับร้านค้าที่ขายเกินราคาที่กำหนดโดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ